เปิดโฉมเครื่องบินรบวัคเนอร์ถล่มแนวหน้ายูเครนที่ยากสำเร็จยกระดับการรุกคืบหลังเคียฟพยายามฝ่าพรมแดนรัสเซียจากกรณีที่เมื่อวานนี้24 เมษายน 66เว็บไซต์ Top War ได้รายงานว่าเครื่องบินรบวัคเนอร์ได้เอาชนะส่วนที่ยากของแนวหน้าได้แล้วดังนั้นการรุกต่อไปในอาร์ติมอฟจะก้าวไปสู่ระดับใหม่กองทหารยูเครนกองกำลังที่มุ่งเน้นและวิธีการในพื้นที่ของคอนสแตนตินอฟกาและการรวมตัวกันของสลาวิกครามาทอสหวังว่าจะก่อให้เกิดการผ่าทางใต้และทางเหนือของอาร์ติมอฟหรือบักมุดภารกิจของศัตรูก็คือการฝ่าพรมแดนรัสเซียโจมตีจากทางด้านข้างและหวังยึดเมืองคืนจากกองทหาร PMC วัคเนอร์จำนวนมากให้เป็นวงแหวนของตนเองในขณะที่ยังคงทำการสู้รบในเมืองอาร์ติมอฟนักสู้ของวัคเนอร์ก็ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยของกองทัพในหลายพื้นที่ตามที่เยฟจินีปิโกชินรายงานไว้ก่อนหน้านี้สถานการณ์ไม่ง่ายกองกำลังยูเครนอย่างน้อยก็ไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์จากอาร์ติมอฟให้เป็นระดับที่มีนัยยะสำคัญได้เครื่องบินรบของ PMC วัคเนอร์ตั้งอยู่ที่สถานีบักมุด2และยกระดับปฏิบัติการในส่วนตะวันตกของเมืองหนึ่งในนักสู้ที่ให้สัมภาษณ์กับวอร์กอนโซกล่าวว่าได้เอาชนะส่วนที่ยากของแนวหน้าได้แล้วดังนั้นการรุกต่อไปในเมืองจะก้าวเข้าไปสู่ระดับใหม่ตามที่เขาพูดความก้าวหน้าของนักสู้วัคเนอร์ทางตะวันตกของอาร์ติมอฟนั้นเร็วกว่าที่เคยเป็นมาก่อนที่จะเข้าควบคุมสถานีรถไฟดังกล่าวในขณะเดียวกันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะคาดหวังว่าจะเกิดการปลดปล่อยอาร์ติมอฟโดยกองกำลังของเราอย่างสมบูรณ์กองทหารยูเครนและระบอบเคียฟจะถูกผลักดันเข้าสู่การต่อต้านสู่แนวหน้าตามที่ระบุไว้แล้ว